innovative ในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอาชีพหนึ่งนะครับเรื่องของการขายน้ำดื่มต่างๆเนี่ยหลายคนก็สนใจมีธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มมากมายเลยนะครับอีกหนึ่งอาชีพในวันนี้กับการทำอาชีพน้ำส้มนะฮะที่ถือว่าเอ๊ะอาจจะเป็นธุรกิจได้และหลายคนบอกว่าก็ดื่มเป็นประจำการเริ่มต้นทำธุรกิจนี้จะเป็นยังไงล่ะคนบอกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะกว่าจะประสบความสำเร็จแต่คุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของกันได้เลยนะฮะกับการทำอาชีพน้ำส้มขายน้ำส้มนี้นะฮะติดตามกับเรื่องราวนี้กับน้ำส้มสายน้ำผึ้งเด่นชัยแขกรับเชิญของเราคือคุณบงกตรุ่งขจรทรัพย์ดีกรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นที่มานี่ยังไงครับน้ำส้มสายน้ำผึ้งเด่นชัยเนี่ยครับที่มาเริ่มแรกเดิมทีนะครับผมกับคุณอาครับเริ่มจากธุรกิจในส่วนของรับเหมาการเดินสายไฟตามที่รับอาคารใช่ครับผมรับเหมาเดินสายไฟกันสักประมาณเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วแต่เนื่องด้วยจากเศรษฐกิจที่ซบเซาครับตรงนี้เราก็คิดจะทำอะไรกันดีก็เลยคิดไปทำน้ำดื่มหรือจะนะทำน้ำก็เราน่าจะทำได้แบบฐานลูกค้าน่าจะมีเยอะอะไรเงี้ยเราคิดเอ๊ะเราจะทำน้ำอะไรเอ้ยเราคิดดูน้ำส้มน้ำส้มนี่มันแบบมันเป็นเหมือนแบบน้ำที่ไม่มีวันตายไปจากตลาดคำพูดที่เราผมคิดกันอย่างนี้นะก็คือเราก็สามารถแบบคือทุกวันนี้น้ำดื่มไม่ว่ามันจะหมุนเวียนไปตลาดกี่ตลาดแล้วแต่น้ำส้มก็ยังคงอยู่กับตลาดแต่ว่าเริ่มแรกเติมทีครับเราจะคิดเอ๊ะเราจะมาบรรจุขวดขายกันหรือเปล่าก็มองดูครับคู่แข่งในตลาดก็ค่อนข้างจะเยอะกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไปขายราคาต่อขวดมันก็จะได้น้อยใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดเอ๊ะถ้าเราจะทำยังไงให้เราไปขายต่อแล้วได้ทุนได้เยอะเราก็เลยมาคิดเป็นแบบบรรจุถังนะครับ18ลิตรคือเราก็จะเป็นลักษณะคือขายส่งกับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะครับนี่คือไอเดียเริ่มต้นใช่ครับต่างกันมากเลยนะเพราะว่าเป็นรับเหมาเดินสายไฟใช่ครับอีกสายก่อสร้างมาเป็นสายผมว่าใช่ครับเป็นพ่อค้าเป็นอีกสายนึงเลยครับจริงๆบอกว่ามีไอเดียอยากจะทำน้ำขายเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำดื่มจริงๆเรามีความรู้ตรงนี้ไหมครับแล้วผมบอกว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้สักนิดนึงเพื่อจะทำได้แต่ทางของพี่เองนี่ไปศึกษามาได้ยังไงคือของผมเป็นลักษณะแบบลองผิดลองถูกครับลักษณะแรกเราก็เหมือนกับลักษณะศึกษาไปเรื่อยๆในช่วงแรกแล้วก็อย่างที่บอกครับแรกเริ่มแรกเดิมทีเราก็ทำเป็นบรรจุขวดแต่ว่าด้วยความเป็นที่บรรจุขวดก็คือได้กำไรน้อยแล้วก็คือเหมือนตลาดค่อนข้างที่จะคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการที่เราจะไปสู่ตลาดในท้องตลาดได้คือการจะยุช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างจะยากเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้น้ำส้มเราเป็นที่รู้จักของลูกค้าในท้องตลาดเราก็เลยมาเกิดไอเดียที่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราเอาถังอย่างถังสีขนาดนี้ครับ18ลิตรถังขนาดเดียวกับถังสีเลยแล้วถ้าเกิดเราไปบรรจุขายต่อครับมันจะได้กำไรเท่าไหร่เราก็เริ่มแรกเดิมทีเราก็ไปขายตามตลาดนัดตามงานเทศกาลจัดเลี้ยงพอเราขายไปเรื่อยๆก็เริ่มมีคนที่มารู้จักเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็คนเขาก็เลยเริ่มสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราเอ้ยแปลกมากทำไมน้ำส้มมาเป็นถังๆอย่างนี้คนก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็รับไปขายกันนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักครับผมทำมาเรียบร้อยแล้วลองผิดลองถูกใช่ครับแล้วผมว่าตอนนี้เราเห็นตามท้องตลาดหรือแบบคนที่ทำอาชีพเองก็เหมือนคันเองขายตอนนั้นใช่ครับเริ่มแรกเราก็ทำแบบนี้ไหมครับคันแล้วก็ขายเลยไหมครับใช่ครับเริ่มแรกก็เหมือนเราก็ลองตลาดไปเรื่อยก่อนแต่ว่าเรายังพอมีความรู้ในเรื่องของการด้านการผลิตอยู่เป็นทุนครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนการมีการปรับสูตรปรับแต่งสูตรให้มันรสชาติมันเสถียรมี R&D ควบคุมรสชาติทำให้รสชาติของเราคงที่ครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าคือติดใจในรสชาติของเราครับก็ยังเป็นลูกค้าแบบเหนียวแน่นนะฮะไม่ไปไหนก็คือ 6-7 ปีลูกค้าซื้อเราตั้งแต่ 6-7 ปีที่แล้วยังไงก็ยังจะซื้อเราอยู่อย่างนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นลูกค้ายังเป็นลูกค้ากันอยู่ประจำใช่ครับวัตถุดิบของเราเป็นบอกว่าเป็นน้ำส้มสายน้ำผึ้งใช่ครับตัวนี้เราได้มาจากตรงไหนครับตัวนี้เราจะเอาน้ำส้มพวกนี้ครับเราจะได้จากส้มทางเหนือทางภาคเหนือเราจะเน้นส้มสายน้ำผึ้งเป็นหลักเพราะว่าจุดเด่นของน้ำส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยคือส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หวานนะครับหวานนำเปรี้ยวตามแต่เปรี้ยวไม่มากมันจะเป็นรสชาติที่เป็นจุดเด่นจุดเด่นของเขาใช่ครับเราเลยนำน้ำส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยส้มสายน้ำผึ้งตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของเราครับก็ถือว่าเป็นน่าสนใจเพราะว่าคนก็ชอบทานน้ำส้มอยู่แล้วใช่ครับวิธีการบางทีอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ถนัดในการ
ทานสดๆใช่ครับน้ำส้มที่แบบมีการแปรรูปมาก็จะเป็นตัวเลือกอย่างนึงครับใช่ครับมาดูเรื่องของกลุ่มลูกค้าบอกว่าทำมา7ปีละครับกระบวนการกว่าที่จะทำมาติดต่อได้ลูกค้าหันเข้ามาตอนนี้7ปีแล้วเห็นว่าเป็น7ปีแล้ววิธีการว่าลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ทางโซนไหนบ้างครับโซนลูกค้าเรานะครับณขณะนี้จะเยอะไปทางโซนภาคใต้นะครับแล้วก็โซนภาคตะวันออกอย่างเช่นชลบุรีฉะเชิงเทราแต่ก็คือตามต่างจังหวัดภาคอีสานภาคเหนือก็มีบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะแต่ว่าลูกค้าเราจะภาคใต้จะรู้จักส้มเด่นชัยของเราเป็นอย่างดีนะฮะจริงๆจุดเด่นของเราทำไมถึงเป็นพินที่รู้จักเป็นที่รู้จักว่าตอนนี้เหมือนว่าฐานขยายลูกค้าของเราก็ขยายมากขึ้นจุดเด่นของเราอยู่ที่ตรงไหนครับจุดเด่นของเราเป็นน้ำส้มเรานะครับเป็นเจ้าแรกนะครับที่บรรจุลงไปในถังคือยอมเราว่าเราเคลมว่าเราเป็นเจ้าแรกที่เราทำเป็นถังเจ้าแรกของตลาดเลยนะครับแล้วเราเป็นเจ้าแรกที่เอามาทำแฟรนไชส์อย่างนี้แล้วหลังจากที่ฐานลูกค้าเราเริ่มขยายเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนลูกค้าฐานลูกค้ามันมีการปรับเปลี่ยนไปละเราจะทำยังไงว่าถ้าเราไม่เน้นแฟรนไชส์แต่ทำยังไงให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเราก็จะเป็นลักษณะเหมือนขายส่งในตัวสินค้าก็คือขายส่งเป็นน้ำส้มบรรจุถังให้กับถึงมือลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมีเงินทุนเยอะอะไรเลยมีเพียงแค่1,000-2,000 บาทก็เริ่มทำธุรกิจกับเราได้แล้วครับอันนี้ผมขอย้อนถามไปเรื่องของเป็นบรรจุภัณฑ์สักนิดนึงใช่แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นถังคล้ายๆถังสีขาวเหมือนถังคล้ายๆถังสีแต่จริงมันมีความสะอาดมีความถูกต้องแน่นอนอยากให้การันตีหนึ่งว่ากระบวนการตรงนี้กว่าที่จะมาถึงเป็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้ไม่มีขานกระบวนการอะไรบ้างเพื่อรับรองสักนิดหนึ่งคือน้ำส้มของเรานะครับมีออยนะครับได้รับมาตรฐานออยแล้วก็ในส่วนของการผลิตของเราอ่ะเป็นโรงงานจริงๆเรามีการ QC แล้วก็ RD เรื่องรสชาติพาสเจอไรซ์วัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้คือลูกค้าไม่เคยเอาไปแล้วไม่เคยมีอาการคือจริงๆเนี่ยถังตรงนี้คือเรามีการสั่งมาใหม่อยู่แล้วสั่งมาใหม่ถ้ามีการเวียนถังเข้าไปเราก็เป็นลักษณะพาสเจอไรซ์ถังเราไม่ได้ว่าเอามาแล้วใส่เข้าบรรจุในกระบวนการผลิตเลยไม่ใช่ครับคือจริงเหมือนที่เราคุยกันว่ามันคล้ายๆลักษณะคล้ายๆรูปทรงเหมือนที่ถังสีใช่คล้ายๆลักษณะใช่เราสั่งใหม่เข้ามาลักษณะคล้ายๆกันแต่คือรูปลักษณ์เป็นแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยมีการสั่งมาใหม่สั่งมาใหม่ตลอดวิธีการก็คือว่าผ่านกระบวนการใช่ครับทั้งการต้มการพาสเจอไรซ์ต่างๆก็ถือว่าพอเราได้ถังตัวนี้ออกไปพอลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยวิธีการเก็บรักษาเป็นไงบ้างครับน้ำส้มเรานะครับจะไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับก็จะอยู่ได้1เดือนในอุณหภูมิปกติใช่ครับถ้าเกิดลูกค้าไปยังไม่ได้ขายเอาเก็บไว้สต็อกอยู่ที่บ้านหรือร้านค้าเนี่ยจะอยู่ได้1เดือนครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าเอามาแกะปุ๊บเอาโอเคถังแรกจะมาตักขายแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ10วันถ้าแนะนำสักนิดนึงเผื่อคนซื้อไปละติดต่อเป็นลูกค้าไปแล้วเงี้ยครับถ้าได้ถังนี้ไป1ถังปุ๊บสมมติ1ถังนะตักขายปุ๊บวิธีการเขาจะรักษาคุณภาพนี้จะต้องทำยังไงบ้างครับคือถ้าขายไม่หมดลูกค้าก็ต้องบรรจุขวดขายใส่ตู้เย็นบรรจุขวดนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ10วันประมาณ10วันใช่ครับใช่ถ้าเอาไว้ในนอกอุณหภูมิปกตินะครับจะอยู่ได้ไม่กี่วันเท่านั้นจะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันก็น้ำส้มก็จะเริ่มมีรสชาติที่เพี้ยนก็ควรที่ก็จะไม่แนะนำให้ทานแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าขายไม่หมดก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็อยู่ได้ตลอดครับอยู่ได้อีก10วันเลยนี่คือวิธีการที่จะเข้าไปขายใช่ครับมาดูเรื่องของแนวคิดการทำตลาดสักนิดนึงเห็นมาว่าตอนนี้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่จากเดิมเนี่ยมีการทำเป็นขวดเล็กๆเหมือนแบบแพ็คเกจขวดขายมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของถังตอนนี้กลยุทธ์ใหม่ที่บอกว่าเราไม่เน้นเรื่องการเป็นขวดเป็นถังแล้วมาเน้นเป็นถังแทนเนี่ยตรงนี้เป็นกระบวนการยังไงบ้างครับทำไมถึงมาทำเป็นแบบนี้อีกทีตรงนี้ผมมันเหมือนลักษณะตลาดมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคนที่จะเข้ามาในทำธุรกิจ SME ค่อนข้างเยอะแต่หลายคนก็ไม่มีทุนแต่ละคนต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับ ครับเราก็เลยต้องดูแต่ละลูกค้าว่าแต่ละท่านน่ะฐานแต่ละท่านเป็นยังไงอย่างลูกค้าบางท่านพี่ผมไม่มีเงินทุนเลยเดินเข้ามาหาไม่มีตังค์เลยไม่มีเงินเลยผมทำได้ไหมผมได้คุณเอาไปถังนึงแล้วคุณเอาไปบรรจุขายตามร้านอาหารเอาไปขายตามหน้าร้านนี่ก็คือลูกค้าก็ไม่ต้องเสียขั้นต่ำไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์แล้วนะครับแล้วเราเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์เวนเดอร์ซัพพลายเออร์เพราะว่าลูกค้ามาแบบไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นทำธุรกิจไม่มีพื้นฐานอะไรเขาไม่รู้เขาจะไปขอคำปรึกษาที่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไปยึดเป็นแฟรนไชส์ลูกค้าก็จะเข้าถึงตัวเรายาก
เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเหมือนลักษณะพาร์ทเนอร์เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้กับลูกค้าครับว่าคือถ้าเกิดลูกค้าซื้อเราไปแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็จะมีกำไรหมุนเวียนกลับเข้ามาซื้อกับเราอีกในครั้งต่อไปคือลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับเราแบบเหมือนเอาใจให้กับลูกค้าครับถือเป็นจุดเด่นของเราอีกรูปแบบนึงครับสมมติว่าเรามายกลองสมมติดีกว่าว่าถ้าผมเองเนี่ยถ้าจะเข้ามาติดต่ออยากจะได้วัตถุดิบหรือจะขายน้ำส้มผมต้องทำไงบ้างผมว่าไม่มีผมมีทุนมันไม่เท่าไหร่เองหลักพันผมมีหลักพันเลยเนี่ยเดินเข้ามาหาเนี่ยกระบวนการผมต้องทำยังไงบ้างครับก็คือโทรเข้ามาเลยครับเราก็จะโทรคุยกันก่อนคือเริ่มแรกเราต้องดูก่อนลักษณะว่าลูกค้าว่ามีทุนจะไปขายที่ไหนนะครับลงที่ไหนได้ที่หรือยังเงินทุนเท่าไหร่แล้วก็เหมือนประเมินลูกค้าถ้าเกิดประเมินลูกค้าแล้วลูกค้าทุนไม่เยอะเราก็จะแนะนำลูกค้านะครับเอาไปขายสักเริ่มต้นสัก 2-3 ถังก่อนแล้วลูกค้าอาจจะปริ้นป้ายไวนิลไปนะครับไปขายไปหาที่พอลูกค้าได้ที่แล้วขายเข้ามาในระบบตลาดละมีเงินทุนหมุนเข้าเวียนเข้ามาลูกค้าก็จะเข้ามาในระบบเราต่อตอนแรกเริ่มเราไปรับไป3ถังครั้งต่อไปก็เริ่มเป็น5ถังคือเราเป็นลักษณะที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ามีกำไรกลับมาซื้อของเราต่อคือลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับเราก็ต้องเหมือนแบบเอาใจให้ลูกค้าเราต้องเหมือนแบบเราต้องไม่เป็นที่ตั้งเราต้องดูลักษณะลูกค้าก่อนว่าแต่ละท่านนะครับเขามีความพร้อมในการทำธุรกิจหรือเปล่าบางคนก็พร้อมมากเหมือนผมมีอาจจะมีแค่หลักพันสามสี่พันอย่างเงี้ยเข้ามาติดต่อก็จะเป็นแบบอีกรูปแบบนึงก็แนะนำอาจจะเป็นบรรจุแก้วครับบรรจุขายตามตลาดนัดเทศกาลหน้าโรงเรียนตลาดนัดเนี่ยครับได้ครับผมแต่บางคนบอกว่ามีทุนเยอะนิดนึงทุนเยอะอยากจะทำเป็นดูมีแพ็กเกจของตัวเองอย่างนี้ทำได้ไหมครับทำได้เลยครับเราก็มีลักษณะหาอุปกรณ์ให้ลูกค้านะครับก็คืออาจจะมีคีย์ออสให้ลูกค้าเป็นชุดอย่างนี้เลยครับเป็นชุดอย่างนี้ถ้าสมมติชุดนี้ทุกค้าจะได้อะไรกลับไปบ้างถ้าผมติดต่อเข้ามาก็จะมีนะครับเป็นคีย์ออส1แท่นนะครับแล้วก็มีเหยือกใสนะครับประมาณ10ใบไปตามธุรกิจนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะต้องการเป็นโถแก้วเป็นทาวเวอร์เป็นรูปแบบใช่ให้มันลุกให้มันดูขึ้นไปดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ติดต่อเวนเดอร์ติดต่อซัพพลายเออร์ให้โดยที่เราไม่ชาร์จในส่วนนี้เลยเราเหมือนเป็นที่ปรึกษากันนะครับครับเราไม่ได้ชาร์จในตรงนี้ก็คือมีชุดตัวนี้แล้วก็มีชุดเหยือกใช่ครับอาจจะปรับเปลี่ยนอาจจะมาปรับเปลี่ยนแล้วแต่ละทุนแล้วก็ความต้องการของลูกค้าถ้าเป็นชุดนี้ลูกค้าเข้ามาสนใจเป็นชุดนี้เลยครับการลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับเฉพาะตัวนี้นะครับอยู่ที่ 7,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาทวัตถุดิบที่จะนำออกไปน้ำส้มก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทบวกเข้าไปแต่ว่าช่วงแรกลูกค้าจะรับไปจำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าใช่ครับตรงนี้เราไม่ชาร์จเพราะว่าเราก็ติดต่อเวนเดอร์ให้เข้ามาดูแลในส่วนนี้อีกทีนึงก็คือว่าลงทุนไม่เยอะหลายรูปแบบก็คืออาจจะไม่มีทุนเงินทุนเลยใช่ครับก็สามารถที่เริ่มธุรกิจได้ใช่อาจจะมีเงินทุนส่วนนึงใช่ครับเล็กๆเล็กๆอยากจะมีแบบหน้าร้านตัวเองหรือจะเป็นแบบหน้าร้านที่ดูดีนิดนึงก็สามารถใช่ได้เพราะว่าส่วนนึงที่ผมว่าแล้วผมว่าเกรคำเหมือนว่าพวงเรื่องของการว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีต้องเป็นชื่อนี้หรือเปล่าต้องเป็นชื่อของทางร้านไหมอะไรเงี้ยแต่ทางการันตีบอกว่าไม่พวงตรงนี้ใช่ครับก็คือตรงนี้ลูกค้าไปตีแบรนด์เป็นของลูกค้าได้เหมือนเราลดเป็นลักษณะส่งวัตถุดิบให้กับลูกค้าครับลดตรงนี้ก็คือลูกค้าสามารถไปทำตลาดเองต่อได้เลยไม่ว่าจะส่งตามร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับแต่ขออย่างเดียวว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องถ้ารับไปแล้วก็คืออาจจะขอให้ใช้ให้รับจากน้ำส้มจากเรานะอะไรอย่างนี้ก็จะมีข้อไอ้นี่นิดนึงครับข้อตกลงกันข้อตกลงกันนิดนึงสำหรับคนที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับสนใจเหมือนติดต่ออยากจะได้วัตถุดิบตัวนี้ละเป็นน้ำส้มชุดนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยวิธีการส่งบางคนแบบพวงนิดนึงเพราะอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่อีสานอยู่เหนืออย่างเงี้ยครับวิธีการของเรากระบวนการนิดนึงเรากระบวนการส่งยังไงบ้างครับใช่ครับตรงนี้ลูกค้าหลายท่านเขาเริ่มกังวลในส่วนนี้ครับก็ไม่ต้องบอกลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เราจะส่งทางด้านจัดส่งเอกชนนะครับจะส่งไปตามจังหวัดต่างๆแล้วลูกค้าก็สามารถไปรับที่กล้าใช่ครับปลายทางได้เลยหรือบางจังหวัดก็มีการส่งถึงที่เลย
ะฮะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยเรื่องที่ว่าการจัดส่งเราหาที่จัดส่งให้ได้ถึงมือลูกค้าแน่นอนครับครับผมอ้าวสุดท้ายนี้อยากให้พี่บงกฎได้ฝากถึงผู้ชมสักนิดนึงคนไหนสนใจครับน้ำส้มครับน้ำส้มสายน้ำผึ้งเด่นชัยตัวนี้เพื่อไปจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเองหรือสร้างธุรกิจตัวเองติดต่อได้ที่ไหนยังไงและปรึกษายังไงบ้างครับเชิญนิดนึงครับครับครับก็ช่องทางในการติดต่อผมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0845274841นะครับหรือทาง Facebook นะครับน้ำส้มเด่นชัยสร้างกำไรได้มากกว่าในราคาที่ย่อมเยาครับผม2ช่องทางในการติดต่อได้เองครับคนไหนที่สนใจใช่นะครับเรื่องของการสร้างอาชีพผมว่าเริ่มต้นไม่ยากบางอาชีพอาจจะเริ่มต้นที่ต้องลงทุนนิดนึงแต่นี่คือเรื่องของการขายน้ำดื่มที่เป็นน้ำส้มเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเริ่มต้นการทำธุรกิจของเราเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ต้องขอบคุณพี่วงกตรุ่งขจรทรัพย์เป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ